จังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับอำเภอศรสีสัชนาลัยจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยกล่าวถึงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณจัดขึ้นระหว่างวันที่6 1ถึงธันวาคม2558ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จัดงานดังกล่าวขึ้นสืบเนื่องเป็นครั้งที่7เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสุขโขทยัยเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ส่งเสริมอาชีพรายได้ของคนในท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการรวมกลุ่มและสร้างความสมัคคีของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มพลังมวลชนในรูปแบบของการจัดงานที่มีการจัดเมืองจำลองย้อนอดีตศรีสัชนาลายัยประกอบไปด้วยชุมชนต่างๆของอำเภอที่มีความหลากหลายซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีไทยวิถีชีวิตของศรีสัชนาลายัยด้านวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นพื้นบ้านของหมู่บ้านวิถีไทย10ท้องถิ่นชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านสีสันนาลัยในอดีตวิวัฒนาการแฟชั่นผ้าพ,พื้นเมืองจากอดีตการจนถึงปัจจุบันรวมทั้งรับประทานอาหารพื้นมื้อพาแรงหรือโตกชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองสการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเวียนเทียนแบบทักษิณาวัดที่วัดช้างล้อม การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทยัยมีการแสดงจำหน่ายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆเช่นผ้าพื้นเมืองสีสัาลายัยเงินทองลายโบราณอาหารขึ้นชื่อของแต่ละชุมชนโดยจัดจำหน่ายในลักษณะย้อนอดีตซึ่งนะักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อหาได้อย่างจุใจและขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวร่วมกันแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเข้าชมงานเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศย้อนอดีต สำหรับนะักท่องเที่ยวที่ซื้อลายทองลายโบราณจะมีการลดราคาเป็นพิเศษถึง30%อีกด้วยโอกาสนี้นางรุ่งอรุณคำมงนายกเทศมนตรีตำบลหาเซี่ยวกล่าวว่าอำเภอศรสีสัชนาลัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ตั้งแต่สุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกอันได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัย ทางวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจนะคะให้ทั่วไปได้มองเห็นว่าในอำเภอศร,รีสัชนาลัยมีของดีอะไรบ้างนะคะในงานนี้เราจะมีการจำลองบ้านเรือนวิถีชีวิตเดิมอาหารโบราณเป็นยังไงการแต่งกายเป็นยังไงถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมีการมองให้เห็นว่าอำเภอศรีสัชมีผ้าทอมีการทำเงินทำทองและก็มีสวนผล,ลไม้นะคะมีอุทยานประวัติศาสตร์มีอุทยานแห่งชาติ ถือว่าอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยเป็นอำเภอที่พร้อมสัทพด้วยแหล่งธรรมชาติและก็แหล่งของถิ่นฐานคือถ้าพูดถึงองค์รวมแล้วก็คือในรวมในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ความเป็นอยู่และในงานนี้นะคะเป็นงานรวมพลังทั้งภาคประชาชนภาครัฐร่รวมกันส่งเสริมให้มีกิจาการเราจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะ